สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้อาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเราจะดูดวงให้เพียงคนละ1คำถามนะครับเราจะดูดวงให้เพียงคนละ1คำถามเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอกุหลาบดอกไม้หัวใจนะเข้ามากันได้นะครับนะทุก2นะเราจะดูดวงให้คนละ1คำถามอย่างแน่นอนถ้าเรามีเวลามาเราจะจัดเลยนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเอ๊ะทำไมไม่มีสัญญาณอ่ะอย่าลืมนะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นสัญญาณมากันแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วถามคำถามได้นะคะนะอย่าลืมครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปเรื่อยๆนะครับนะมาครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นกรุณากดให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะดูให้นะครับด้วยไพ่ยิปซีนะเพียงคนละ1คำถามเพียงเท่านั้นนะครับสวัสดีนะครับเข้ามากันแล้วก็สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะเราก็มากันแล้วครับสำหรับรายการของเรานะเราจะมาดูดวงกันนะก็ช่วยกดแชร์กดหัวใจฮาร์ทบีทด้วยนะครับนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ด้วยนะใครเข้ามาก็เข้ามากันนะผมก็ทักไปหมดแหละนะเพราะช่องของผมนะอาจารย์โอ้จำเป็นต้องหันหน้าไปทางนี้เพราะว่ามีเครื่องใหญ่เครื่องเล็กไงมีเครื่องหลายเครื่องนะเพราะว่าอาจารย์กำลังแชร์อยู่นะคะเครื่องนี้นะเนี่ยล้มเลยนะนี่ไงต้องมากันนะครับนะใช้อันเนี้ยไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยใช้อันเนี้ยตั้งเดี๋ยวไปตั้งก่อนคือตรงเนี้ยที่มันกว้างกว่าหน้าจอนึกออกปะหน้าจอมันจะแบบอ่ะไปไหนละอันนี้แชร์ไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้แชร์ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเข้ามาแล้วส่งกุหลาบส่งของขวัญนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแล้วช่วยแชร์ด้วยก็ดีนะคะ
ถ้าใครไม่มีกุหลาบไม่มีของขวัญ นะคะแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใน Facebook นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามถูกต้องค่ะอาจารย์ท็อปจันท็อปกล่าวได้ถูกต้องเลยนะคะเอาใหม่สิคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วเอาดีๆเอาดีๆเหมือนเมื่อกี้สิแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามมันชมไม่ได้เลยนะครบแล้วมั้งมาค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วส่งกุหลาบนะและแชร์นะคะพิมพ์ชื่อเล่นคำถามอายุคำถามนะคะอ้าวแชร์พิมพ์ชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใน TikTok นะคะเชิญมีใครเข้ามาบ้างคุณต๋องคุณต๋องหรือว่าชื่ออะไรนะเข้ามากันแล้วก็ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามากันแล้วก็แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามชื่ออะไรเขาชื่ออะไรดูดิชื่อต๋องนะสวัสดีนะครับคุณต๋องนะเข้ามาแล้วก็ถามได้นะครับเราจะดูให้ด้วยไพ่ยิปซีเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะปัจจุบันนี้ถามว่าเราทำไหมเราทำครับนะแต่ว่าจะบอกตรงๆว่านะเราดูดวงนะคนละหนึ่งคำถามนะครับขอกุหลาบหัวใจฮาร์ทบีทมินิฮาร์ทฮาร์ทมินินะเอาเข้ามากันได้นะครับนะเวลานี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้โอ้อยู่บ้านโอ้ต้องทำนะเนี่ยต้องเตือนโอ้นะอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยพรุ่งนี้โทรไปศูนย์มันเพราะว่าจะโทรเวลานี้จะมีคนรับไหมมันเป็น call center นะจะโทรสักสามทุ่มได้ไหมน่าจะมีคนอยู่ทั้งวันทั้งคืนสวัสดีนะครับนะมันเสียเวลาทำรายการวันนี้เรามาทำรายการดูดวงนะก็เข้ามากันได้นะครับแล้วก็อย่างนึงถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้มีคนตั้งคำถามกับเราว่าอาจารย์คะหนูไปรับขันมาแล้วหนูเอาขันไปทิ้งหลายรอบแล้วแล้วหนูจะทำยังไงดีก็นั่นน่ะสิจะเอาไปทิ้งทำไมตั้งหลายรอบก็ในเมื่อรับแล้วก็ทิ้งไปแล้วอีลอยนะไปแล้วไปรอบนึงก็ไปรับมาอีกแล้วไปลอยอีกอันนี้ดีไหมอาจารย์ฮอปทำอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมถามไม่ดีครับเรามาให้ความไม่ดียังไงไม่จะเป็นบ้าใช่ไหมคือมันเหมือนกับเราเอาไปทิ้งอ่ะแล้วเราไปทิ้งโดยไม่รู้ตัวก็ว่าตามจริงนะมันเหมือนกับเราเอาครูบาอาจารย์เราไปทิ้งเราไปรับเอาขันมาเสร็จแล้วเราเอาไปทิ้งตลอดพอทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปไม่ถึงไหนมาแล้วค่ะคุณแอร์34สามีจะกลับมาอยู่ด้วยไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยครับนะ3วันนี้ต้องติดต่อกันไปก่อนครับต้องติดต่อสื่อสารกันค่ะโทรศัพท์แชทเฟซไลน์อะไรว่าไป TikTok TikTok แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่ายังเหมือนกับว่าต้องติดต่อกันเฉยๆอ่ะถามว่ากลับไหมยังสองจิตสองใจอยู่นะคะต้องมีการพูดคุยกันตกลงกันได้ก่อนครับแล้วมันถึงจะดีนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะรายการของเราเนี่ยเราก็มาทำกันแล้วนะครับในเวลานี้ผมบอกคนอ่ะนะว่าสองทุ่มผมมาก็ไม่ค่อยจะฟังผมกันเท่าไหร่ทำไมทำไมพูดอย่างนั้นน่ะมันแปลกๆเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาอะไรรูปนี้เหรอเอารูปนี้ไหมเหรออืมอลังการเอาไหมเอาก็ได้นะวัดอะไรหรือเปล่าพี่เลนวัดที่พ่ออาจารย์โอเคยไปอยู่หัวนะนี่เขาเดินทางไปถึงมาแล้วนั้นดูดิเขาบอกไหมสมขอสร้างเหรียญที่ไปเอามาน่ะโอ้ไปสร้างศัตรูซะ
เออนั่นแหละรู้ลิเกด้วยนี่เอาไหมในกรุงเทพด้วยมาครับนะมาเอาดีเอาเดี๋ยวส่งให้อาจารย์โอ้ก่อนอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วดีไหมดูอลังการดีดีไหมนี่มีเอาที่มีป้ายด้วยนะป่ะพ่อจะได้เห็นป้ายสหายศิลปินอะไรน่ะอ๋อได้แต่ถ้าป้ายต้องมีหน้าพี่คนนั้นมาด้วยมาโดมเอาคุณโดมไม่ได้แชร์ให้เรานะคะขอแชร์ก่อนครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะเข้ามากันได้คุณอะไรอ่ะพัดอะไรอ่ะอะไรคุณพัชชาพัชชาใช่ไหมเอาคุณพัชชาแกไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืมนี่เรื่องจริงนะคุณโดมต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะแชร์แล้วเขาบอกว่าจะได้งานทำไหมครับอายุ54แล้วโอ้ยากมากถ้าไม่มีเทคนิคอะไรเป็นของตัวเองนอนเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะก็ยังสวัสดีนะครับทุกท่านเข้ามาแล้วถามได้เพียงครั้งหนึ่งเอาจริงนะนอนเลี้ยงหลานอยู่บ้านดีกว่าคือถ้าอายุ54นะพักผ่อนถ้าอายุ54ผมขอแนะนำนะอะไรต้องไปฝึกแบบเฉพาะตัวต้องไปเรียนอะไรรู้ไหมเรียนทำอาหารเฉพาะตัวขึ้นมาไม่สามารถที่จะไปรับผิดชอบแต่จริงๆ55นี่รู้สึกจะเป็นยามได้ถึง55เขารับนะถ้าเป็นบริษัทยามเขาจะรับถึง55ถ้าถามว่าจะได้งานไหมมันก็จะเป็นตระกูลพวกยามพวกอะไรเงี้ยผมพูดตามหลักความจริงคนเฝ้าอาคารแต่เขายังไม่ได้แชร์ให้เราเลยนะไม่เป็นไรผมดูให้นะเป็นมันมียามไม่เปิดไพ่ค่ะไม่ต้องเปิดไพ่หรอกผมพูดได้เลยมันอายุมันจำกัดงานไปแล้วไงอ่ะสวัสดีนะครับทุกท่านเข้ามากันได้ครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามขอฮาร์ทบีทหัวใจแล้วก็หรือว่ารังของขวัญหรือว่านกน้อยหรือดีลาวดีก็ได้นะขอคนละอย่างก็ได้นะแบ่งๆกันเข้ามาเมื่อกลางวันผมก็ได้ไปละนะประมาณเกือบ26ดอกนะได้ดอกกุหลาบไปมีฮาร์ทบีท1นะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์ผมเนี่ยนะเอาจริงๆงานมันจำกัดด้วยอายุแล้วมันได้2อย่างที่ผมดูมาถ้าอายุ54มันจะได้ยามถ้าได้ไม่ได้ยามก็ต้องได้อาชีพส่วนตัวเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามหรือจะอยากกล้องไหนดีหรืออยากจะเข้ากล้องก็ได้เดี๋ยวผมจะเรียกเข้ากล้องอยากเข้ากล้องไหมอยากเข้ากล้องใช่ไหมเราไม่เป็นไรนะ เอาเข้ามากันนะหลายๆคนชอบมาตั้งคำถามกับผมว่าอะไรรู้ไหมว่าอาจารย์นะชีวิตหนูจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ไหมบางคนเนี่ยมีงานทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยผมว่าดีแล้วทำไมดีเพราะอะไรรู้ไหมมีงานทำมันก็เหมือนมีเงินเดือนประจำแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีเทคนิคเฉพาะตัวถ้าอายุ50กว่า40กว่า50กว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นของเฉพาะตัวอย่างเช่นวิชาศาสตร์โหราศาสตร์พยากรณ์หรือว่าวิชาการทำอาหารแต่ว่าถ้าอายุ54ผมขอแนะนำส่วนใหญ่แล้วเอาตรงๆเลยนะส่วนใหญ่แล้วอายุ54ขึ้นอัพเนี่ยจะเป็นพวกไอ้นี่แล้วพวกยามแล้วอะส่วนใหญ่อ้าวพูดอยู่นั่นยามพูดหลายมียามมีคนเฝ้าอาคารยามคนเฝ้าอาคารแล้วก็คนขับรถ3อย่างเนี่ยที่เขาเป็นกันคนขับรถคนขับรถ3อย่างถ้าเชี่ยวชาญถ้าเชี่ยวชาญจะได้อยู่คนขับรถนี่ได้ไม่เกิน80หรอกนะคืออายุเขาไม่ให้ถึง80กันแท็กซี่เหรอไม่หรอกถ้าเป็นของรถของกรมการขนส่งทางน้ำนะกรมการขนส่งขนกงไอ้นี่กรมการกรมน้ำกรมทรัพยากรน้ำอ่ะจะใช้คนถึงอายุ70นี่เรื่องจริง70 80หรือใช้คนไปจนตายเลยไม่แล้วเขาจะรับเหรอ54รับบางทีเห็น60ยังรับเลยเหรอแต่เขาจะเป็นพวกเฉพาะของเขาคือเป็นพวกของเขาเป็นพวกของเขาหมายถึงว่าต้องมีเส้นใช่ต้องมีเส้นเอาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะแล้วเราก็มาดูกันคนละ1คำถามนะครับค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะผมพูดเลยนะจากใจเลยนะเกิดมานะเอาตรงๆนะไม่เคยเห็นยุคไหนที่ลำบากเท่ากับยุคนี้ตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงบัดนี้นะไม่เคยเจอยุคไหนที่ลำบากสวัสดีครับชื่ออะไรคะจัดท็อปคือสวัสดีนะครับนะชื่ออะไรสวัสดีทุกท่านครับชื่ออะไรหมอฟันหมอฟิกอ๋อชื่อฟิกคุณฟิกคุณฟิกอยากจะถามอะไรไหมครับนี่ให้ดอกกุหลาบลงมาแล้วนี่คุณฟิกให้ยังหมอฟิก
โอ้คุณหมอฟิกเหรอเนี่ยหมอฟิกหมออะไรโอ้แชร์ไลฟ์สดทับเข้าไปบ่อยๆไงในแชทเขาอะหมอฟิกหมอฟิกพิชิตดวงชะตาเหรออ๋อสวัสดีนะคุณหมอฟิกนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เข้ามากันผมมาเล่าให้ฟังนะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆเลยนะจากประสบการณ์ในการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพคนมาหลายปีนะคือผมเนี่ยจะมีนิสัยอย่างนึงผมจะไปเจอไพ่เทพเนี่ยผมไม่ได้เจอแบบโดยการไม่มีใครมาสอนนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องมาฝึกเอาเองส่วนใหญ่แล้วนะการฝึกเอาเองเนี่ยหลายๆคนโทรมาถามผมบอกมีสูตรลับอะไรมั้ยผมบอกมันไม่มีสูตรลับหรอกมันต้องไปเรียนโหราศาสตร์ก่อนสูตรลับอย่างแรกเลยนะคุณต้องไปเรียนโหราศาสตร์ให้ได้ก่อนนี่เรื่องจริงมั้ยสูตรลับนะเพราะคนหลายๆคนโทรมาจะขโมยสูตรลับนะอยากถามเรื่องงานครับนะสมัครไว้แปลว่าจริงๆมั้ยอย่าถามเรื่องงานที่สมัครไว้ครับว่าจะได้ไหมครับดูให้นะไพ่เดสครับไม่ได้งานเกี่ยวกับหมอดูได้เกี่ยวกับหมอดูหรือเปล่าคะถ้าเกี่ยวกับหมอดูได้นะงานประกันอย่างนี้ก็ได้นะนแต่เดสเนี่ยใช่ครับเห็นไหมลุงนภามาแล้วสวัสดีนะครับคุณลุงนภานะครับหมอดูดีครับประจำขาประจำนะลุงนภาดีนะครับนะเข้ามาใน TikTok จะเจอผมและอาจารย์โอมาเป็นประธานนะครับนะสัญญาณหวยแตกมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องโทรไปคนละ 9,999 แชร์โอ้เนี่ยรู้ป่ะมาเช็คอยู่เรื่อยตอนกลางคืนอ่ะดูย้อนหลังโอ้โหติดขัดตลอดเลยเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยคุณรุ่งนภาถามได้นะคะคุณบงกฎ16ต้องแชร์ก่อนนะคะมาครับนะจะได้แฟนภายในปีนี้ไหมคะดู3วันโอ้อายุเพิ่งจะ16เองดู3วันนะผมเข้าใจนะว่าคนอายุเท่าไหร่ก็อยากมีความรักใช่โอ้อยากมีแฟนตั้งแต่มอต้นแล้วตอนไม่มีมันมีไม่ได้มันเด็กเกินไปมันไม่มีใครเขาเอาโอ้ตอนนั้นมันก็มีแต่เด็กๆเหมือนกันหมดอ่ะดังนั้นวัยนั้นมันไม่ใช่แบบคือเด็กอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนวัยเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนทุกปีทุกวันเนี้ยเด็กสมัยนั้นอ่ะมันไม่เหมือนทุกวันเนี้ยเข้าใจใช่ไหมอันนี้รับใครนี่รู้นะบงกฎ16จะได้แฟนภายในปีนี้ไหมคะแชร์ก่อนนะคะหรือว่าจะไม่ต้องแชร์ก็ได้คนไม่ค่อยถามเอาไหมคุณวงกฎนะคะน้องวงกฎ16จะได้แฟนภายใน3วันนี้แล้วกันนะดู3วันจะดูให้นะว่าคุณวงกฎนะจะได้เด็กแฟนโอ้มีนี่เนื้อหอมครับอันนี้น้ำห้าสายชอบมากเลยด้วยชอบกันมากเลยแล้วรักกันมากด้วยเนื้อหอมครับอายุเพิ่งจะ16นะใครให้ป้าเนื้อหอมน่าจะมีแล้วหลายคนเลยมาทีเดียว5คนเลยมาแบบรักแรกพบลุมเลยนะมาแบบรักแรกพบเนี่ยมาแบบลุมเลยยื่นไมตรีให้เลยมีมาแน่คุณอยากได้อะไรก็ไปเลยใช่แล้วมันคือมันไม่มีผู้แชร์แต่ไม่เป็นไรดูให้แล้วนะนะเด็กกันเนาะสมัยนี้นะ16กำลังกริ๊บกริ๊บเลยนะกริ๊บกริ๊บนะพูดจริงๆจะไม่อยากมีอนาคตกันก็รีบซะรีบนะไม่ต้องช้าคือคนเราอ่ะถ้าเรามีความสามารถอะไรอ่ะเป็นวิชาติดตัวแล้วเอาไปทำมาหากินอ่ะอันนั้นคือสุดยอดแล้วของชีวิตนะรีบเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ร่างกายใช้ความเด็กความสาวความสวยมันใช้ถึงแค่เท่าไหร่กี่ปีเองอายุไม่เกิน30 32ก็หมดแล้วรวยหมดแล้วนี่เรื่องจริงผมไม่โกหกหรอกเพราะว่าผมพูดจากอะไรรู้ไหมประสบการณ์และความจริงนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์ท่านผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายอ่ะผู้ชายถึงจะแก่อ่ะแต่ถ้ารวยอ่ะก็มีแฟนได้อืมถ้าผู้หญิงแก่แล้วรวยอ่ะโอ้โหดูแล้วมีแฟนเด็กๆหนุ่มๆนะคนมองไม่ดีเลยอ่ะมันจ้องฆ่าเลยอ่ะพอมันฆ่าเสร็จแล้วมันยุบสมบัติเลยนี่เรื่องจริงนะคนมองไม่ดีด้วยเออแม่ไม้สาวพาวเสน่ห์กำลังงานลนไฟอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะลุงนภาจะถามไหมอาจารย์ให้ถามอ
อ่าหมอดูใช่ไหมจะคุณฟิกนะคะจานฟิกนะสวัสดีนะครับทุกท่านผมใส่ออกไปแล้วนะก็เข้ามากันได้นะครับนะส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกไม่ค่อยอยากจะถามกันไม่รู้เป็นโรคอะไรเพราะผมไม่ทำรายการนะเรื่องบทอย่างเงี้ยเจ้าทั้งหลายจงเข้ามานะเอาละเดี๋ยวจะเอาไปละเดี๋ยวจะได้ทำรายการเสร็จเร็วหน่อยนะเดี๋ยวค่ะทีคือผมจะเล่าให้ฟังนะรายการเล่าเรื่องรายการคนมีองค์การดูดวงวิญญาณหรือดูเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะผมจะดูเฉพาะตัวเดี๋ยวชูป้ายก่อนนะใครที่ต้องการดูดวงนะตรวจเจ้ากรรมนายเวรตรวจองค์เทพต่างๆก็ติดต่อสอบถามนะดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rio สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาเลนทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกียรติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้นะครับนะเฟซบุ๊กวชิระแก้วจินดาโทรศัพท์0849266658 ID Line AJTOP 16นะก็อย่างที่บอกไลน์ช่องทางไหนบ้างคะมี Facebook เนี่ยค่ะเฟซของอาจารย์โอ้เนี่ยโอ้สุริกรอภิรัตน์ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะทุกวันที่ Facebook นะแล้วก็ TikTok ที่ TikTok ของอาจารย์ท็อปชื่ออะไร AJ Top นะเมตตาภาษาอังกฤษนะคะนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์ AJ แล้วก็ Top นะนะเมตตาภาษาอังกฤษนะนะเข้ามากันได้นะครับนะ AJTOPNAMM อะไรเมตตา M เราก็ทำกันทุกวันนั่นแหละนะเราก็ทำกันทุกวันนั่นแหละทำเนี่ยเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเราจะอยู่ถึงเวลาเนี่ยคือเราอยู่ครึ่งชั่วโมง2ทุ่มครึ่งเราจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะจำเมื่อก่อนเรามีเพจนะแต่ว่าเพจโดนถล่มง่ายเพจมันโพสอะไรหน่อยก็เขาปิดกั้นไงอยู่แล้วจะขู่จะปิดจะปิดอยู่ปิดไปเลยไม่เป็นไรอ่ะปิดไปก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนี้อะไรรู้ไหมมันปิดกั้นขนาดเนี้ยมันไม่มีทางเห็นหรอกให้ตายก็ไม่เห็นมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วอ่ะนะมาอยู่ในเฟซส่วนตัวแล้วตอนนี้มาอยู่ในเฟซส่วนตัวแล้วก็มาอยู่ใน TikTok แล้วนะ TikTok ก็มีผมและอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะมีใครไหมไม่มีไม่มีไปแล้วเดี๋ยวผมออกก่อนนะเครื่องเล็กไปก่อนดีกว่าไม่มีคนเข้ามาไปค่ะขอบคุณมากนะคะจันโอและจันท็อปค่ะนะปิด